ยังไม่จบน้องบีโพสต์ถูกตามรังควานบุกถึงที่ทำงานเรื่องนี้ต้องถึงตำรวจก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะจบลงด้วยความเต็มใจไม่มีเรื่องบาดหมางกันอีกแล้วสำหรับอดีตคู่รักน้องบีและมีมี่หนุ่มหน้าปานที่เคยเป็นข่าวโด่งดังซึ่งครั้งนั้นน้องบีได้ยอมรับว่าเลิกสาเหตุเพราะฝ่ายชายดื่มคุมสติไม่อยู่ส่วนแฟนใหม่เข้ามาในชีวิตหลังจากเธอตัดสินใจเลิกยอมรับว่าเปิดใจรับคนใหม่เร็วในขณะที่มีมี่ปฏิเสธว่าไม่ได้ดื่มสุราหนักยังคงรักฝ่ายหญิงอยู่และล่าสุดเมื่อวันที่20ตุลาน้องบีได้โพสต์เฟซบุ๊กในทำนองว่าเกิดปัญหาระหว่างทำงานมีคนจากฝั่งอดีตแฟนตามด่าถึงที่ทำงานและสั่งห้ามไม่ให้นำทะเบียนบ้านไปสมัครงานต้องการจะดิสเครดิตตนโดยได้ระบุข้อความว่าอุตส่าห์บอกว่าวันหยุดงานจะย้ายออกจากทะเบียนบ้านให้ห้ามเอาทะเบียนบ้านไปสมัครงานตนก็ไม่เอาหรอกแต่ยังมีหน้ามาด่าตนที่ทำงานอีกตนรู้นิสัยคนอย่างเธอดีจะทำให้ไม่มีงานทำคนอย่างเธอทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งจะปลดตนออกให้ตนเสียประวัติว่ากูไปด่าแม่ของเธอบอกไว้เลยว่าตนไม่เคยคิดที่จะลามปามผู้ใหญ่ตนให้เกียรติเสมอทำงานกูก็ทำหาเลี้ยงตัวเองไม่เคยไปเกาะใครกินอย่ามาใส่ร้ายตนตนอยู่ที่สุรินทร์ตนก็ทำหน้าที่ลูกสะใภ้อย่างเต็มที่ถึงจะไม่ถูกใจใครตนก็ไม่รู้แต่ตนรู้แค่ว่าตนทำดีที่สุดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ